ครับโรงเรือนปานึกแฟมิลี่อยู่บ้านสวนเหมือนเดิมครับปานึกกำลังเตรียมไข่ปลาวันนี้จะแอบไข่ปลากินอร่อยอร่อยโรงเรือนให้อาหารเป็ดไก่แล้วก็จะเก็บผักโหระพาผักอีตูกะปิไข่ปลาผักอีตูจะทำวันนี้จะทำน้ำพริกกะปิไข่ปลาลุงเลินก็จะเอาไข่ปลาอีกส่วนหนึ่งมาแอบหอมๆครับเดี๋ยวไปเก็บผักก่อนครับโหระพาโหระพานี่ลุงเลินเอากิ่งมันมาชำเอาครับชำแล้วก็แตกออกมายิ่งเด็ดยิ่งแตกครับอันนี้ส่วนที่เป็นดอกก็เด็ดเอาส่วนดอกไปใบมันจะได้ขึ้นเยอะแต่ถ้าเราจะเอาไว้ทำพันธุ์ไปก็ต้องรอให้มันแก่แต่มันปลูกง่ายครับใช้กิ่งชำก็ได้ดอกมันก็หมกหอมหอมเหมือนกันครับโอ้ใส่แบบจุกๆไปเลยวันนี้นี่เก็บไปกินครับน้ำพริกไข่ปลาน้ำพริกกะปิไข่ปลาอันนี้ลุงเริงครับปลูกพอเขาออกช่อเป็นเมล็ดพันธุ์ลุงเริงก็เก็บไว้แล้วก็มาหว่านล้ำที่ได้ไม่ค่อยงามเท่าไหร่ใบหยิกใบงอปลูกยากครับฝนตกนะขาดน้ำก็ไม่ได้ฝนน้ำเยอะก็ไม่ดีก็เอากลิ่นหอมมันดีมะเขือเดี๋ยวไปกินกับน้ำพริกครับกะปิไข่ปลาใส่แค่นี้ก็หอมแล้วครับดูนอกนั้นวันนี้จะกินผักสดเมื่อวานกินผักต้มวันนี้จะกินผักสดครับไปไปล้ำเส้นแล้วล้ำเส้นแล้วนี่ไข่ปลาส่วนนี้จะทำน้ำพริกไข่ปลาครับมาต้มแล้วไข่ปลาเยอะแยกเป็น2ส่วนแอบส่วนหนึ่งแล้วก็ตำน้ำพริกครับเรียบร้อยแล้ววันนี้จะหมกไข่ปลาเป็นปลาจีนที่ปานึกไปซื้อมาจากเขื่อน6กิโลกว่าได้ไข่ปลาทั้ง2ถ้วยถ้วยหนึ่งก็ต้มตำที่กะปิไข่ปลาส่วนอีกถ้วยนี้ลุงเรินจะแอปแอปไข่ปลาวัตถุดิบก็มีนะครับขาดไม่ได้ครับขมิ้นตะไคร้กระเทียมหอมแดงหัวฝักบัวครับพริกขี้หนูสดเดี๋ยวจะโขกรวมกันเป็นเครื่องเคียงแล้วก็มาคลุกกับไข่ปลาแล้วก็แอบด้วยใบตองส่วนผักนี่ก็จะเป็นเครื่องเคียงกินกับน้ำพริกกะปิไข่ปลามีผักบุ้งปลานึกจะนาบวันนี้ลุงเรือนจะกินผักสดครับนี่ผักกาดฮีนครับวาสบีอีสานถั่วผักไทรผักจำผักติ้วมะเขือวันนี้กินผักสดครับเริ่มจากโขกขมิ้นครับกับตะไคร้ใส่กันเลยก็จะไม่ละเอียดมากนะครับหยาบๆนะตะปุตะปะมาแสบๆต้องการครับมาบ้านสวนผักเยอะขาดก็ได้กับน้ำพริกครับน้ำพริกทุกชนิดได้หมดวันนี้กินปลาเป็นเหมือนตัวไข่ปลาจีนประมาณนี้ครับได้เรียบร้อยต่อไปกับพริกพริกขี้หนูสวนใส่ลงไปกระเทียมหอมบัวครับหัวมันหอมบัวหอมขาวใส่ลงไปโขลกนี่
ได้แล้วครับประมาณนี้ครับเครื่องเทศหอมๆครับขั้นตอนการจะใช้มือนะครับจะได้เข้าพริกเข้าเกลือนี่ขออนุญาตใส่มือครับเครื่องเทศแบบจุกๆเลยครับหอมขมิ้นครับเดี๋ยวเข้ากันก่อนเอามาเพิ่มรสชาติหน่อยโอเคผงปรุงรสกัดไปได้ชูรสแป้งนัวแป้งนัวโอ้หอมครับหอมครับพี่น้องใส่อะไรอีกป่ะเนี่ยไม่ใส่อะไรอีกแล้วใช่ไหมเครื่องปรุงไม่ใส่แล้วโอ้จุกๆไปเลยของเราพาผักอีตูก้มก่อผักอีตูครับบ้านสวนห้องก้มก่อบ้านสวนก้มก่อทางที่สามผักอีตูอันนี้คือไข่ปลาจีนนะครับปลาจีนนี่เป็นปลาที่เขาทำปลาส้มเป็นสินค้าโอท็อปของจังหวัดพะเยาเลยนะครับปลาส้มพะเยาใครยังไม่ได้ลองก็โหลองดูนะครับแซ่บแซ่บใส่สองห่อเนาะสองห่อดึงมาเยอะไปน่าจะสองเยอะไหมโอ้มีมันด้วยเดี๋ยวต้องมาเนื้อต้องเป็นคนห่อแล้วล่ะเพราะเนื้อต้องห่อเพราะว่าลุงเรือนไม่ถนัดห่อถนัดปิ้งเป็นกับกินเอาเมนูสุดยอดอีกเมนูหนึ่งครับแอปไข่ป่าเสียบอันเดียวป่ะนึกอันเดียวจบเลยเนาะอันเดียวจบใช่นั่นเลยนี่ใหญ่ไปไหมน้ำเยอะใส่น้ำเยอะอย่าก็เยอะลงขั้นตอนต่อไปครับย่างครับนี่เดี๋ยวสักพักก็สุกแล้วครับวัตถุดิบน้ำพริกกะปิไข่ป่าของเฮาก็จะมีพริกแด้สวนพริกแด้ขี้หนูนี่นะเจ้าแล้วก็กระเทียมนี่กะปิย่างนี่ลูกโดดใส่แบบว่าบะหมี่มะแข้งแล้วก็มีมะนาวเจ้ากระเทียมเจ้าพริกขี้หนูเจ้ามาโขกเอาไข่ป่ามาลงโขกตัวเจ้าให้มันแตกมันจากนั้นก็เอากะปิลงใส่เลยเจ้ากะปิที่เขาย่างไว้แล้วน้ำตาลด้วยน้ำตาลปึกน้ำตาลปิ๊บนะเจ้าใครชอบหวานกับเพิ่มทีหลังได้เจ้าน้ำตาลมะนาวเจ้าอ
จานโดนใจเติมน้ำอุ่นลงไปเจ้าบานกล้องเลยเขาสวยหมดหมอยแล้วมื้อนี้ส่วนน้ำพริกกะปิเขาไม่ได้กระเซ็ดแล้วช่วงที่รอไข่ป่าซุกเนี่ยเดี๋ยวเขาจะไปหนาผักบุ้งกันเจ้าหอมแม่นี่ก็จะมาหนับผักบุ้งใส่กระเทียมหอมชอบเค็มสักน้อยสุกแล้วครับสุกแล้วมากินข้าวกันโอเคดูสิน่ากินไหมน่ากินไหมโอ้โหหอมโอ้กับข้าวครับนี่แอปไข่ปลาครับน้ำพริกกะปิไข่ปลาหน้าผักบุ้งกินกับน้ำพริกต้มเห็ดเพาะต้มเห็ดเพาะอันนี้ไข่แบบต้มซุปเรียบร้อยครับมากินข้าวน้ำกันครับป้านึกข้าวเหนียวเหรอข้าวเหนียวลุงเริงก็เปลี่ยนใจครับคุยกับไข่คุยไข่แคบไข่แซ่บครับผักสดบางส่วนหลายๆน้ำพริกกะปิไข่ปลาแซ่บครับนี่เห็ดเห็ดเพาะกินไข่ปลาซึ่งพริกกะทิเนี่ยค่ะมีกะทิหน้าผักบุ้งกินพักได้หลายครับมาบางส่วนกับลำสุดยอดครับวาซาบิอีสานคุยครับมันเป็นกะปิครับคลิปนี้ก็ไว้ซ้ำนี้ครับล่าพี่ล่าน้องนะครับกินเข่าต่อกินเข่าแล้วก็สิพาเด็กๆไปทำบุญครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีเจ้าแซ่บๆแซ่บๆคือเก่าครับ